สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ารักจังเรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องเปิดมาที่ฟิล์มรัฐภูมิเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยกับคิวงานที่แน่นเอียดจนต้องหลบไปพักผ่อนลำพังคนเดียวทางภาคเหนือขณะที่ฟิล์มกำลังท่องเที่ยวอยู่นั้นก็ได้มีโทรศัพท์จากทางผู้จัดการโทรเข้ามาตามตัวฟิล์มด้านฟิล์มก็ได้บอกเขาไปว่าอีกไม่นานก็จะกลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้วด้านโทรศัพท์ก็ได้ตัดไปฟิล์มได้ขับรถเข้ามาที่อำเภอปายและได้เข้ามานั่งกินกาแฟที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอปายเขาได้หยิบรูปถ่ายของเขาขึ้นมาหนึ่งใบและก็ได้ถามกับเจ้าของร้านว่ารู้หรือไม่ครับว่าที่นี่เป็นที่ไหนด้านแม่ค้าก็ตอบออกไปว่าที่นี่ก็มีดอยเยอะคล้ายๆกันและก็ไม่แน่ใจว่าที่นี่คือที่ไหนระหว่างที่ฟิล์มกำลังคุยกับเจ้าของร้านอยู่นั้นเขาได้เหลือไปเห็นร้านขายโปสการ์ดร้านหนึ่งที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามฟิล์มได้เดินเข้าไปดูรูปถ่ายที่ร้านนั้นทันทีระหว่างที่เขากำลังดูรูปในร้านอยู่นั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นรูปหนึ่งที่ติดเอาไว้ข้างกำแพงในร้านรูปถ่ายรูปนั้นเป็นภาพพานาโรมาหลายใบต่อกันแต่อีกใบหนึ่งในรูปนั้นได้หายไปจากรูปเมื่อฟิล์มเห็นเขาก็ได้ลองหยิบรูปของเขามาวางตรงช่องว่างปรากฏว่ามันเป็นรูปที่หายไปพอดีเลยตอนนี้ฟิล์มก็หาที่มาของรูปได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้และถ่ายเมื่อไหร่ย้อนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วฟิล์มได้ขับรถมาเที่ยวที่อำเภอปายเพียงคนเดียวเพื่อหนีความวุ่นวายในตัวเมืองเขาได้มานั่งกินร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ข้างทางในอำเภอปายขณะที่เขานั่งกินกาแฟอยู่นั้นก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดฝั่งตรงข้ามเขาและก็ได้หยิบกล้องมาถ่ายรูปเขาเอาไว้หลายใบรถคันนี้น่าจะเป็นรถของปาปาลัสซี่ที่คอยแอบถ่ายรูปฟิล์มเอาไปลงนิตยสารต่างๆนั่นเองเมื่อฟิล์มเห็นว่ามีคนแอบถ่ายรูปเขาอยู่เขาก็ไม่พอใจเขาได้รีบขับรถออกไปจากร้านทันทีเมื่อฟิล์มขับรถออกมาจากร้านรถปาปาลัสซี่คันนั้นก็ได้ขับตามฟิล์มออกมาอย่างติดๆแต่ด้วยความที่รถของปาปาลัสซี่นั้นเก่ารถของเธอนั้นได้เสียระหว่างทางมันจึงทำให้เขาตามรถฟิล์มไม่ทันเมื่อฟิล์มเห็นรถปาปาลัสซี่คันนั้นเสียเขาก็ได้ดีใจสุดๆที่เขาไม่โดนตามแอบถ่ายรูปแล้วฟิล์มได้ขับรถออกไปด้วยความดีใจที่ไม่มีใครติดตามเขามาแล้วเขาได้ก้มตัวลงไปเปิดเพลงในรถของเขาเพื่อที่จะฟังขณะที่เขากำลังจะมองขึ้นมาดูทางนั้นเขาได้เจอกับหมูป่าตัวหนึ่งที่เดินอยู่กลางถนนด้วยความตกใจฟิล์มได้หักรถหลบหมูป่าจนทำให้รถของเขาประสบอุบัติเหตุตกเหวข้างทางทันทีฟิล์มได้ตกลงมาพร้อมกับรถของเขาทำให้เขาได้รับความบาดเจ็บแต่เขาก็ยังสามารถพยุงตัวและเดินออกมาขอความช่วยเหลือได้ระหว่างที่เขากำลังเดินมาขอความช่วยเหลืออยู่นั้นเขาได้เจอกับชาวเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอซูลอซูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆภายในป่าด้านตัวเขาก็คิดว่าเป็นเสียงของหมีป่าแน่ๆด้วยความกลัวเขาได้หยิบไม้ท่อนหนึ่งมาป้องกันเองจากหมีป่าจังหวะพอดีกับที่ฟิล์มโผล่ออกมาขอความช่วยเหลือพอดีลอซูไม่คิดว่าเสียงที่ได้ยินนั้นจะเป็นเสียงของคนเมื่อเขาเห็นเงาด้านหลังเขาเขาก็ใช้ไม้ตีไปที่ฟิล์มทันทีลอซูได้ใช้ไม้ตีไปที่หัวฟิล์มอย่างเต็มแรงทำให้ฟิล์มสลบลงไปทันทีเมื่อลอซูเห็นคนก็ตกใจและก็พยายามหลอกตัวเองว่าเขาไม่ได้ทำให้ฟิล์มสลบไปลอซูได้นำตัวฟิล์มกลับมาที่บ้านของเขาและพยายามวาดแผนที่ให้ฟิล์มเดินทางกลับไปที่บ้านของเขาเองขณะที่ฟิล์มนอนอยู่กลางป่านั้นอาล่าและอาลูชาวเขาบนดอยก็ได้เดินมาเจอฟิล์มพอดีทั้งคู่ตกใจและก็ไม่รู้ว่าใครมานอนอยู่กลางป่าอาลูและอาล่าได้ช่วยกันพาตัวฟิล์มกลับไปที่บ้านของลอซูอีกครั้งเมื่อลอซูกลับมาถึงบ้านก็ต้องตกใจเมื่อเห็นฟิล์มมานอนอยู่ที่บ้านของเขาอีกครั้งเขามั่นใจว่าเขาได้พาตัวฟิล์มออกไปไว้ในป่าแล้วแต่ทำไมยังกลับมาอยู่ที่เดิมอาล่าและอาลูได้เดินทางมาหาลอซูที่บ้านลอซูก็รู้ทันทีว่า2คนนี้เป็นคนพาฟิล์มกลับมาที่บ้านของเขาเองลอซูได้บอกกับอาลูและอาล่าว่าเขาเองเป็นคนที่นำตัวฟิล์มไปปล่อยไว้ในกลางป่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ฟิล์มเป็นแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุด้านอาลูก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็รับเลี้ยงเขาว่าอีกสักคนสิจะเป็นไรขนาดหมูป่าเรายังเลี้ยงมาได้เลยนี่เป็นคนทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ขณะที่ทุกคนกำลังเถียงกันอยู่นั้นฟิล์มก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาและก็วิ่งไวทันทีทำเอาทั้ง2คนตกใจไปกันใหญ่ด้านฟิล์มตื่นขึ้นมาก็โวยวายและก็ได้ถามว่าที่นี่เป็นที่ไหนและเขาเป็นใครมาทำอะไรอยู่ที่นี่เมื่อโวยวายเสร็จเขาก็สลบลงไปอีกครั้งเช้าวันหนึ่งฟิล์มตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาก็ยังจำความอะไรไม่ได้เลยเขาเดินออกไปสำรวจรอบๆบ้านของลอซูเพื่อที่จะทบทวนความจำฟิล์มได้กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านของลอซูอีกครั้งเพราะเขาไม่สามารถเดินทางออกไปจากที่นี่ได้อาลูได้บอกกับฟิล์มว่าถนนที่เข้าตัวเมืองได้ถูกน้ำป่าพัดพังไปแล้วเขาจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่อีกอย่างน้อย15วันและทั้ง3ตกลงกันว่าจะตั้งชื่อให้กับฟิล์มใหม่ให้เขามีชื่อว่าอาหลงฟิล์มได้ตามลอซูมาขายเห็ดที่ตลาดกลางหมู่บ้านในขณะเดียวกันนั้น
จ๋าในฐานะช่างภาพอิสระก็ได้เดินทางมาเก็บภาพการใช้ชีวิตในหมู่บ้านพอดีขณะที่ฟิล์มกำลังนั่งขายเห็ดอยู่นั้นจ๋าได้เหลือบไปเห็นฟิล์มพอดีในขณะนั้นจ๋าก็ยังไม่รู้ว่าฟิล์มความจำเสื่อมและกลัวว่าฟิล์มจะจำได้ก็ได้หลบหน้าไปก่อนด้านฟิล์มก็แปลกใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้มองเราและก็ชอบหลบสายตาจ๋าได้ตามเก็บรูปฟิล์มโดยตัวเธอก็สงสัยว่าทำไมฟิล์มถึงจำเขาไม่ได้และทำไมฟิล์มยอมให้ถ่ายรูปโดยไม่ขัดขืนเลยเช้าวันต่อมาจ๋าเกิดสงสัยในเรื่องของฟิล์มเธอได้ตามฟิล์มกลับมาที่บ้านของโลซูและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่เขาเห็นอยู่นี้คือฟิล์มตัวจริงแต่เนื่องจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาจึงสูญเสียความทรงจำไปแต่จ๋าก็เลือกที่จะไม่บอกความจริงให้ฟิล์มรู้จ๋าเลือกกลับมาเป็นปาปาเรซซี่อีกครั้งเพราะเขารู้ว่าครั้งนี้น่าจะเก็บภาพถ่ายของฟิล์มได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยจ๋าได้ตามถ่ายรูปฟิล์มเพื่อจะเสนอข่าวฟิล์มในทางที่ไม่ดีเธอคิดว่าข่าวแบบนี้จะสร้างรายได้ให้เธอได้มากที่สุดด้วยความใกล้ชิดกับฟิล์มตอนนี้ทำให้จ๋ารู้สึกชอบฟิล์มขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าฟิล์มจะชอบเธอเหมือนกันด้วยการเวลาผ่านไปทำให้ทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นจนเกิดเป็นความรักจ๋าได้เข้ามาติดสนิทกับครอบครัวลอซูจนเขาเกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวลอซูแล้วเธอได้ย้ายเข้ามาตั้งเต็นท์อยู่ที่หน้าบ้านลอซูโดยที่ลอซูก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แต่ลอซูก็ไม่ได้ห้ามอะไรตกกลางดึกทั้ง3คนก็ได้พาอาหลงและจ๋าไปทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งในกลางป่าพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการขอพรจากต้นไม้ถ้าขอพรอะไรไปก็จะได้สมใจทุกรายทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกวันจนจ๋าลืมไปว่าตัวเองนั้นต้องเป็นปาปาเรซซี่ถ่ายรูปฟิล์มวันต่อมาฟิล์มและจ๋าได้เดินทางไปถ่ายรูปที่ดอยแห่งหนึ่งฟิล์มได้ขอจ๋าลองถ่ายรูปบ้างและจ๋าก็ได้สอนให้ฟิล์มทันทีฟิล์มได้ถ่ายรูปไปรอบๆและภาพสุดท้ายเขาได้ถ่ายรูปติดจ๋าเป็น1รูปตกกลางดึกจ๋าได้หยิบสมุดเล่มหนึ่งให้ฟิล์มเขียนบันทึกลงไปในนั้นเผื่อวันใดวันหนึ่งที่ความจำเขากลับมาเขาจะได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันนั้นฟิล์มได้ถามกับจ๋าว่าเมื่อคืนวันทำพิธีจ๋าได้ขอพรอะไรไปด้านจ๋าก็ได้ถามกลับมาที่ฟิล์มว่าแล้วฟิล์มล่ะอธิษฐานอะไรฟิล์มได้บอกกับจ๋าว่าเขาอธิษฐานว่าขออย่าให้มีวันใดที่เขาลืมตาขึ้นมาและไม่พบพวกคุณและขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความฝันเมื่อจ๋าได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับยิ้มทันทีและฟิล์มก็ได้ถามจ๋ากลับไปว่าจ๋าอธิษฐานอะไรจ๋าได้บอกกับฟิล์มว่าเขาไม่ให้บอกว่าเราอธิษฐานว่าอะไรถ้าบอกออกไปนั้นมันก็จะทำให้ไม่สมหวังและจ๋าก็ยังบอกกับฟิล์มอีกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ฟิล์มขอยังไงเธอก็ไม่มีวันลืมเขาแน่ๆเมื่อพูดเสร็จบรรดาหินง่อยทั้งหลายก็ออกมาต้อนรับความโรแมนติกทั้งคู่ทันทีจ๋าตัดสินใจบอกความจริงกับฟิล์มว่าเขาคือซุปเปอร์สตาร์ดังของเมืองไทยทั้งเมืองไทยไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาส่วนตัวเธอที่มาที่นี่ก็เพราะว่ามาแอบถ่ายรูปคุณเพื่อจะส่งลงนิตยสารเขาเรียกคนพวกนี้ว่าปาปาเรซซี่เมื่อฟิล์มได้ยินก็ไม่ได้ตกใจอะไรและคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้จ๋าก็เริ่มคิดหนักเรื่องที่จะบอกความจริงของฟิล์มในเมื่อเธอบอกความจริงไปแล้วแต่ฟิล์มก็กลับไม่เชื่อที่เธอบอกอีกใจเธอก็ไม่อยากทำลายความทรงจำดีๆของฟิล์มที่มีต่อลอซูอาล่าและลูอีกด้วยฟิล์มได้นั่งเขียนเรื่องราวของเขาลงในสมุดบันทึกเล่าเรื่องราวต่างๆของคนที่อยู่ที่นี่เผื่อที่วันใดวันหนึ่งความทรงจำเขากลับมาเขาจะได้กลับมาอ่านบันทึกในเล่มนี้เช้าวันต่อมาฟิล์มได้เข้าไปหาจ๋าที่เต็นท์เพื่อที่จะนำแหวนไปให้จ๋าระหว่างที่เขาเข้าไปในเจ้นของจ๋านั้นเขาได้เห็นรูปตัวเองในเจ้นของจ๋าและได้เห็นข้อความที่จ๋าเขียนไว้ในโปสการ์ดอีกด้วยด้านจ๋าก็กะจะบอกความจริงกับฟิล์มอยู่พอดีแต่ฟิล์มก็ดันมาเห็นเองซะก่อนเมื่อฟิล์มเห็นรูปตัวเองก็ถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวและก็ผิดหวังในตัวจ๋ามากที่ปลดปิ่นความจริงเขาในเมื่อเธอเองก็รู้จักเขาดีกว่าใครด้านจ๋าก็ตอบด้วยน้ำตาว่าเธอเคยบอกกับฟิล์มแล้วแต่ฟิล์มก็ไม่เชื่อที่เขาบอกแล้วจะให้เธอทำอย่างไรเมื่อฟิล์มได้ยินที่จ๋าพูดก็โยนรูปที่อยู่ในมือทิ้งทันทีและก็ได้เดินออกไปด้านตัวฟิล์มตอนนี้เกิดอาการสับสนขึ้นมาทันทีภาพเก่าๆได้เข้ามาวนเวียนในหัวเขาอย่างต่อเนื่องทำให้เขาทนไม่ไหวและสลบลงไปอีกรอบด้านจ๋าและลอซูไม่เห็นฟิล์มสลบไปก็ได้รีบนำตัวเขาเข้าไปรับการรักษาในตัวเมืองทันทีหมอได้แจ้งว่าฟิล์มมีอาการหนักมากไม่รู้จะอยู่รอดถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าพวกเขาทั้งสองคนพาฟิล์มมาส่งช้าไปด้านจ๋าและลอซูได้ยินก็ถึงจะทำอะไรไม่ถูกจ๋าได้ให้ลอซูทำยาที่เขาเคยช่วยชีวิตคนให้รอดมาแล้วให้อาหลงกินเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นมาด้านลอซูก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ได้ลงมือทำยาที่เป็นสูตรของเขาทันทีเช้าวันต่อมาฟิล์มได้ฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์ทำให้จ๋าและลอซูดีใจมากๆที่เขาฟื้นขึ้นมา
เมื่อฟิล์มฟื้นขึ้นมาไม่ทันไรผู้จัดการของฟิล์มก็ได้เข้ามาหาพอดีฟิล์มสามารถจำทุกอย่างได้เป็นปกติด้านจ๋าและโลซูเมื่อรู้ว่าฟิล์มจำความได้แล้วก็ได้หลีกตัวออกมาจากฟิล์มทันทีโดยที่ฟิล์มเองก็จำไม่ได้เลยว่าทั้งสองคนนี้คือใครภาพตัดมาที่ปัจจุบันฟิล์มได้เดินทางมาตามหาคนที่ถ่ายรูปเขาที่อำเภอปายเขาได้เดินไปที่ร้านขายโปสการ์ดทันทีเมื่อจ๋าเห็นฟิล์มก็ดีใจที่คำอธิษฐานของจ๋านั้นได้ผลเร็วขนาดนั้นแต่เมื่อจ๋าเข้าไปคุยกับฟิล์มก็รู้ทันทีว่าฟิล์มยังจำความอะไรไม่ได้เมื่อฟิล์มเจอจ๋าฟิล์มก็ได้ถามว่าใครที่เป็นคนถ่ายรูปเขาด้านจ๋าก็ไม่อยากบอกความจริงว่าตัวเองเป็นคนถ่ายรูปนั้นทันใดนั้นฟิล์มก็ได้โมโหขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกขึ้นมาว่าฝากไปบอกคนที่ถ่ายรูปผมด้วยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถ่ายรูปผมแล้วก็ได้เดินออกไปจากร้านทันทีเวลาผ่านไปไม่นานฟิล์มได้กลับเข้ามาในร้านอีกครั้งและก็ได้ถามว่ารูปที่ถ่ายติดบนฝาผนังนั้นมาจากที่ใดและก็ได้จ้างให้จ๋าไปที่นั่นหน่อยด้านจ๋าก็ได้ถามกับฟิล์มว่าทำไมคุณอยากไปที่นั่นฟิล์มก็ได้ตอบไปทันทีว่าถ้าไม่ได้เจอกับคนถ่ายรูปก็ขอให้ได้เจอกับอีก3คนที่อยู่ในรูปนั้นจ๋าได้ถามฟิล์มไปอีกว่าถ้าเจอกับ3คนในรูปนั้นแล้วจะทำไมด้านฟิล์มก็ตอบไปว่าไม่ทำอะไรแค่อยากรู้ว่าเฉยๆเมื่อจ๋าได้ยินคำตอบของฟิล์มก็ได้แต่เสียใจแล้วก็ได้ร้องไห้เดินออกจากร้านไปทันทีฟิล์มได้จ้างให้คนพาไปที่บ้านของโลซูเพื่อที่จะถามอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเมื่อโลซูเห็นฟิล์มก็ดีใจขึ้นมาทันทีแต่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าฟิล์มยังจำความไม่ได้ฟิล์มได้ถามกับโลซูว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าด้านโลซูเมื่อได้ยินคำถามก็ตอบกลับไปด้วยความโมโหทันทีว่าเคยเจอกันครั้งแรกก็ที่นี่แหละโลซูได้นำกระเป๋าใบหนึ่งมาให้กับฟิล์มแล้วก็บอกกับฟิล์มว่าความจริงทุกอย่างมันอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วให้เขาเปิดดูข้างในเอาเองเมื่อฟิล์มเปิดกระเป๋าเข้าไปดูก็พบกับเสื้อของตัวเองที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ได้เจอกับบันทึกเล่มหนึ่งที่เป็นลายมือของเขาเขียนเอาไว้ฟิล์มได้อ่านบันทึกที่เขาได้เขียนเอาไว้แล้วเขาก็พอที่จะเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆได้ในบันทึกเขียนเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และในบันทึกก็ยังเขียนเรื่องราวความรักของเขากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อจ๋าไว้อีกด้วยเมื่อฟิล์มเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆได้เขาก็ได้ออกเดินทางตามหาผู้หญิงคนที่มีชื่อว่าจ๋าทันทีฟิล์มได้มาเจอจ๋าที่ตลาดกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งและจ๋าก็ดีใจมากที่ฟิล์มจำเรื่องราวทุกอย่างได้แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันมากมายแฟนคลับของฟิล์มก็ได้แห่เข้ามาขอถ่ายรูปฟิล์มซะก่อนทำให้จ๋าต้องปลีกตัวออกไปจากฟิล์มอีกรอบฟิล์มได้รีบวิ่งตามจ๋าออกมาแล้วก็ได้ขอโทษจ๋าเรื่องคนถ่ายรูปฟิล์มได้บอกกับจ๋าว่าตอนนี้เขายังจำความอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่เขาจำได้คือเขารักกับจ๋าฟิล์มอยากให้จ๋าช่วยฟื้นความทรงจำให้เขาอีกรอบด้านจ๋าได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกว่าฟิล์มขืนใจพูดออกมาเธอเลยบอกให้ฟิล์มหยุดเรื่องราวของเราไว้แค่นี้เถอะถ้ามันจะลำบากขนาดนี้แล้วเธอก็ยินดีกับฟิล์มที่เขาได้เจอสิ่งที่ตัวเองค้นหาแล้วฟิล์มตัดสินใจกลับมาที่กทม.เพื่อทำงานส่วนจ๋าก็คอยฟิล์มอยู่ที่เดิมและภาวนาให้ฟิล์มจำเรื่องราวต่างๆได้สักทีจ๋าตัดสินใจส่งบันทึกหน้าที่เขาฉีกเอาไว้ให้กับฟิล์มในบันทึกนั้นมีข้อความว่าเขาสัญญาที่จะไม่ลืมที่นี่เป็นอันขาดเขามีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่และต่อจากนี้ไปถ้าเขากลับไปจำความได้หรือไม่ได้เขาจะอ่านบันทึกเล่มนี้และเขาจะกลับมาที่นี่ก่อนลมหนาวจะหมดจ๋าตัดสินใจที่จะเซ้งร้านและย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อลบความทรงจำก่อนที่จ๋าจะจากไปจากที่นี่จ๋าก็ได้กลับไปอธิษฐานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกสักครั้งเธอภาวนาให้ฟิล์มจำความได้ทุกอย่างและเธอก็ขอโอกาสที่จะรอฟิล์มเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าฟิล์มไม่กลับมาครั้งนี้เขาก็จะไปจากที่นี่ทันทีเวลาผ่านไปไม่นานก็เหมือนมีปาฏิหาริย์ฟิล์มได้กลับมาตามคำอธิษฐานของจ๋าและเขาก็เริ่มจำทุกอย่างได้ฟิล์มได้บอกกับจ๋าว่ารู้ไหมว่ามันทรมานแค่ไหนที่ไม่สามารถจำคนรักของตัวเองได้ถึงเขาจะจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้แต่จ๋าเองก็รู้แล้วว่าหัวใจของเขาอยู่ที่ใครด้านจ๋าได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจที่ฟิล์มเริ่มกลับมาจำเรื่องราวต่างๆได้ทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันและหนังก็ได้ตัดจบไปถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ